นางวิรังรองทัพพรังสีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยผู้ทำหนังสือถึงอัยการสูงสุดขอทราบข้อเท็จจริงและความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่นายทักษิณชินวัตรถูกกล่าวหากระทำความผิดตามประมวลอาญามาตรา112และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550กระทั่งสำนักงานอัยการสูงสุดทำหนังสือตอบกลับและแถลงชี้แจงไปแล้วได้โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญามาตรา112และผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต่อผู้ที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook ของดิฉันจำนวน47ครั้งซึ่งมีเนื้อหาแสดงการจาบจ้วงหมิ่นประมาทอาฆาตมาตราพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์นอกจากนี้เมื่อเข้าไปดูหน้า Facebook ของบุคคลดังกล่าวได้พบข้อความที่จาบจ้วงล่วงเกินสถาบันพระมหากษัตริย์อีกเป็นจำนวนมากจึงได้แจ้งความไว้ด้วยและขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยเช่นกันโดยได้แจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในคดีผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2567ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดชีวิตดิฉันไม่มีส่วนรู้เห็นในการที่บุคคลดังกล่าวมาคอมเมนต์โพสต์หมิ่นสถาบันใน Facebook ของดิฉันดิฉันไม่ทราบไม่ได้อนุญาตและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นจึงได้รีบไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีทันทีด้วยความบริสุทธิ์ใจดิฉันไม่เคยรู้จักบุคคลดังกล่าวมาก่อนไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งต่อกันคดีอาญามาตรา112เป็นคดีอุกฉกรรจ์กระทบต่อความมั่นคงของประเทศสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงจะต้องรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใน24ชั่วโมงหลังจากมีผู้แจ้งความและจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการหวังว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดอย่าปล่อยให้เรื่องเงียบไปดิฉันไม่ได้ลบคอมเมนต์ดังกล่าวออกจากหน้า Facebook ของดิฉันเนื่องจากต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานการกระทำความผิดแม้แต่หากผู้ที่กระทำความผิดทำการลบคอมเมนต์เหล่านั้นเองดิฉันและทางตำรวจก็ได้เก็บข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดที่เขาโพสต์รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ที่เข้ามาโพสต์เรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันโดยเฉพาะผู้ที่เป็นห่วงเป็นใยส่งข้อความมาแจ้งและเตือนจะได้เข้าใจสาเหตุที่ดิฉันมิได้ลบข้อความดังกล่าวสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน